โอเคครับเพื่อนๆก็สวัสดีนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับทำยังไงนะครับเมื่อเวลาเราพ่นแล็กเกอร์ไปแล้วนะครับแล้วเรามาพบที่หลังว่าแล็กเกอร์ของเรานะครับย้อยนะครับเลยทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยผิวไม่เรียบนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆผิวชิ้นงานของเราเนี่ยครับจะไม่เรียบนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าอุปกรณ์ที่จะใช้มีอะไรบ้างนะครับและก็วิธีการทําเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับเพื่อนๆก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการขัดเงาครั้งนี้นะครับก็จะมีเครื่องเจียร์นะครับ4นิ้วนะครับแล้วก็กระดาษทรายเบอร์1,200นะครับแล้วก็กระดาษทรายเบอร์2,000นะครับแล้วก็มีแป้นขัดนะครับเป็นแป้นขัดตีนตุ๊กแกนะครับแล้วก็มีผ้าปัดขนแกะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีน้ำยาขัดหยาบนะครับแล้วก็น้ำยาขัดละเอียดก็สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ต้องการจะขัดชักเงาครับแต่ว่ายังไม่มีเครื่องขัดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆ นะครับซื้อตัวแปรงมานะครับก็ตัวเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจานจับกระดาษทรายนะครับเป็นตีนตุ๊กแกนะครับแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆซื้อแบบนี้มา1ชิ้นนะครับแล้วก็ซื้อผ้าขนแกะมาอีก1ชิ้นนะครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถจะขัดชักเงาได้แล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีการใส่นะครับว่าจะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปในเครื่องเจียร์ยังไงนะครับก็วิธีการนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับถอดตัวนี้ออกมาได้เลยครับตัวนี้นะครับไม่ใช่นะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆกดล็อกตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เอาแป้นจานนะครับใส่เข้าไปได้เลยครับแล้วก็หมุนครับแค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆอ่ะเอาผ้าขนแกะนะครับมาติดได้เลยครับครับเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถใช้ขัดชักเงาได้เลยนะครับทีนี้ในกรณีที่เพื่อนๆบางคนนะครับไม่มีเครื่องเจียร์ตัวแบบนี้ครับก็สามารถใช้เป็นสว่านได้ครับโดยถ้าเพื่อนๆใช้สว่านเพื่อนๆจะต้องซื้อตัวแปรงตัวนี้มานะครับตัวแปรงตัวนี้มา1ตัวนะครับแล้วก็วิธีการก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยเอาตัวแปรงเนี่ยครับใส่เข้าไปนะครับในจานขัดกระดาษทรายนะครับเพียงเท่านี้ครับแล้วก็สว่านนะครับก็จะจับตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะใช้ขัดชักเงาได้เหมือนกันครับโอเคครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับเราก็จะมาเริ่มการขัดกระดาษทรายกันก่อนเลยนะครับโดยกระดาษทรายที่เราจะเริ่มขัดเราก็จะเริ่มใช้เบอร์1,200ก่อนนะครับโดยให้เพื่อนๆ นะครับเน้นขัดไปที่ตรงบริเวณจุดที่แล็กเกอร์เราย้อยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเมื่อเราขัดกระดาษทรายเบอร์1,200เสร็จนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ทันทีนะครับว่าแล็กเกอร์ที่ย้อยนะครับได้หายไปเรียบร้อยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับขัดกระดาษทรายเบอร์1,200เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะมาขัดกระดาษทรายเบอร์2,000ต่อกันเลยนะครับโดยใช้วิธีการขัดน้ำเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆนะครับขัดกระดาษทรายเบอร์2,000เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนั้นก็ให้ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดนะครับแล้วก็ให้เช็ดชิ้นงานด้วยผ้าสะอาดให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆเช็ดชิ้นงานจนแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าชิ้นงานของเรานะครับจะเป็นสีขาวขุ่นนะครับเมื่อชิ้นงานของเราเป็นสีขาวขุ่นนะครับก็แสดงว่าเราพร้อมที่ปัดชักเงาได้เลยครับเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆเราก็จะใช้น้ำยาขัดหยาบก่อนนะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆนะครับบีบน้ำยานะครับขัดหยาบนะครับลงไปบนชิ้นงานได้เลยนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับถูนะครับตรงบริเวณที่เราต้องการจะขัดเงานะครับถูทั่วเลยครับโอเคครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาขัดเงากันได้เลยครับอันนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ขัดเงานะครับโดยผมจะใช้เป็นสว่านนะครับเพราะว่าสว่านเนี่ยค่อนข้างจะคุมความเร็วได้ครับจะขัดได้ง่ายกว่านะครับ
คครับเพื่อนๆเมื่อขัดเสร็จรอบแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับตรงนี้ยังถือว่าขัดได้หมดนะครับแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขัดซ้ำๆแบบนี้อีกนะครับทำแบบนี้อีก3รอบนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ขัดครบเสร็จรอบที่3เลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ขัดน้ำยาขัดหยาบครบ3รอบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานอยู่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าตรงที่เป็นรอยแลกเกอร์ย้อยครับหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ผิวชิ้นงานก็เรียบนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเราจะมาขัดละเอียดกัน3รอบนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นน้ำยาขัดละเอียดนะครับหรือว่าน้ำยาขัดเหงาให้เพื่อนๆนะครับจดนะครับน้ำยานะครับลงไปบนชิ้นงานได้เลยครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับถูนะครับให้ทั่วบริเวณที่เราต้องการขัดเหงานะครับโอเคครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็มาเริ่มขัดเหงาได้เลยครับเพียงแค่ชั้นแรกครับเราก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่างานของเรานะครับกลับมาเงาเหมือนเดิมเลยนะครับเงาเหมือนตอนที่เราพ่นแลกเกอร์เสร็จใหม่ๆเลยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาคือแลกเกอร์ที่ย้อยหายไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขัดต่ออีก2รอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ขัดเสร็จเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็ได้ขัดน้ำยาขัดละเอียดนะครับจนครบ3รอบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับผ้าที่ยังลงเหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูผลงานนะครับชิ้นงานของเรานะครับกลับมาเงาเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่มขึ้นมาก็คือผิวของชิ้นงานของเรานะครับเรียบนะครับตามดนะครับก็หายไปนะครับแลกเกอร์ที่เป็นรอยย้อยนะครับก็หายไปเรียบร้อยนะครับก็วิธีการชักเงานะครับเป็นอีกวิธีนะครับที่ช่วยให้ผิวของชิ้นงานของเรานะครับเรียบนะครับแล้วก็เงาเหมือนเดิมนะครับก็มาทวนกันนะครับก็อีกทีหนึ่งครับก็คือขั้นตอนที่1 นะครับเราเริ่มจากการขัดกระดาษทรายเบอร์ 1,200 ก่อนนะครับตามด้วยเบอร์ 2,000 นะครับขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขัดน้ำยาขัดหยาบนะครับอีก3รอบขัดละเอียดอีก3รอบนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนๆทุกสัปดาห์นะครับก็ถ้าผิดพลาดตรงจุดไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับก็ขอบคุณครับ